Dzień dobry. Now or Never Channel วันนี้ชวนเพื่อนๆมากินอาหารอย่างไทยๆแบบบ้านเราเพื่อช่วยต้านเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 กันค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราเพราะเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่หลากหลายอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันค่ะและช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ไปให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะWitamy ponownie w Now or Never Channel. Dzisiaj porozmawiamy o jedzeniu w stylu tajskim, które może pomóc wzmocnić odporność w walce z COVID-19. Zapraszamy do obejrzenia. จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมันทำให้เราต้องตระหนักต้องใส่ใจที่จะเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราซึ่งแน่นอนว่าอาหารเหล่านั้นควรจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด-19 ได้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้เคยให้คำแนะนำในเรื่องการกินอาหารเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เอาไว้ในส่วนหนึ่งว่าเราควรกินอาหารที่เป็นประโยชน์และหลากหลายซึ่งในคลิปนี้ดิฉันจะนำมาขยายความต่อให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะอาหารกลุ่มแรกที่จะแนะนำก็คือกลุ่มเบต้ากลูแคนซึ่งสารอาหารกลุ่มนี้มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายของเรามากๆเพราะมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแดงช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอย่างได้ผลลดปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมลดโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์ช่วยชะลอวัยบรรเทาโรคมะเร็งช่วยสมานแผลลดการติดเชื้อและยังดีต่อผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องผูกหรือโรคที่เกิดจากภาวะทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ตัวเองและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราสามารถพบสารอาหารนี้ได้จากอาหารตามธรรมชาติเช่นธัญพืชข้าวโอ๊ตยีสต์และในเห็ดหลายๆชนิดรวมถึงในเห็ดหอมทั้งแบบสดและแบบแห้งด้วยค่ะอาหารกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มวิตามิน A พบได้มากในเนื้อสัตว์เช่นในน้ำมันตับปลาเครื่องในสัตว์ไข่แดงนมและผลิตภัณฑ์ทำจากนมและยังพบได้มากจากผักและผลไม้ที่มีสีส้มสีเหลืองและเขียวเข้มๆเช่นแครอทผักโขมข้าวโพดมันฝรั่งฟักทองคะน้าเป็นต้นวิตามิน A มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเพราะจะช่วยต่อสู้กับโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสและปรสิตได้อาหารกลุ่มต่อไปคือกลุ่มวิตามินซีซึ่งไม่ได้มีอยู่แค่ในผลไม้รสเปรี้ยวพวกส้มมะนาวเท่านั้นนะคะแต่ยังพบมากในผักและผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิดด้วยกันเช่นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีพริกหวานผักโขมพลัมกูสเบอร์รี่สับปะรดมะขามกีวีสตรอเบอรี่ฝรั่งมะเขือเทศเป็นต้นวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคหวัดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยต้านการอักเสบเมื่อร่างกายของเราเช่นปอดหรือผิวหนังไปได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆมาวิตามินซีก็จะเข้าไปช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆของเราไม่ให้เกิดการอักเสบได้อาหารอีกกลุ่มที่สำคัญก็คืออาหารที่อยู่ในกลุ่มวิตามินอี
ซึ่งเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดตามผนังของหลอดเลือดและยังทำให้สามารถป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระได้อีกด้วยพบมากในน้ำมันคาโนวาน้ำมันมะกอกกีวีเมล็ดอัลมอนด์เฮเซอร์นัทเนยถั่วผักโขมเมล็ดทานตะวันมะเขือเทศเป็นต้นและนอกจากนี้ควรกินวิตามินต่างๆควบคู่ไปกับพวกพืชผักสมุนไพรคู่ครัวไทยของเราด้วยนะคะเช่นกระเทียมขิงกระเพราโหระพาข่าตะไคร้เลือกทำเมนูยำต้มยำต้มข่าผัดกระเพราผัดฟักทองน้ำพริกมะขามซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยที่สามารถช่วยต้านเชื้อโรคโควิด-19ได้ดื่มน้ำมะนาวน้ำขิงพร้อมทั้งดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะจริงอยู่แม้ว่าอาหารอาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยต้านทานเชื้อโรคได้เต็ม 100% แต่ทว่าการรู้จักเลือกการกินอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์นั้นเป็นการป้องกันโรคโดยทางอ้อมทางหนึ่งเพราะสามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงช่วยต่อต้านไวรัสและช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้หรือแม้ในยามที่เราเจ็บป่วยไม่สบายก็จะมีส่วนที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราฟื้นตัวและหายป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นได้ค่ะวันนี้เพื่อนๆก็ได้รับฟังเรื่องการกินอย่างไทยช่วยต้านเชื้อโรคไวรัสโควิด-19กันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะคลิปหน้ามารับฟังกันต่อค่ะว่าอาหารต้านไวรัสโควิด-19และการทานอาหารเพื่อสุขภาพตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาวาดนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić, udostępniać i subskrybować. Do zobaczenia w następnym klipie. Na razie.